ได้ยังได้ไหมเลยครับโอเคสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันศุกร์นะครับผมวันนี้เป็นคิวของผมผมอาจารย์หมูนะครับพัชระไทยเจริญนะครับวันนี้เดี๋ยวขอทักทายก่อนนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนทรงนะครับเปลี่ยนทรงให้คุณหมายนะครับก็คือซอฟต์มันเลดบุ๊กคัทนะครับผมคือการผสมกันหมดเลยก็คือเห็นไหมครับอันนี้ผมจะตัดเทคนิคในการตัดก็จะใช้คู่เก่งนะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับตัวใหม่วาเลนเต้นะครับอันนี้6นิ้วครึ่งนะครับผมจะเป็นกรรไกรที่ความคม400ซีซีนะครับจะค่อนข้างคมมากแล้วก็น้ำหนักจะดีมากๆเลยนะครับผมเป็นกรรไกรคู่มือที่ใช้ตลอดนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้นะครับวันนี้อาจจะเลทเล็กน้อยนะครับมาดูความยาวก่อนนะครับอันนี้ของนางแบบของเรานะครับความยาวเวลาตัดผมเราจะต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเอาความยาวขนาดไหนอันนี้คือความยาวของลูกค้าประมาณ24นิ้ว23ประมาณนี้นะครับผมแต่นี้ก็คือถ้าเราจะตัดซอฟต์มันเลดบุ๊กคัทก็คือความยาวนะครับความยาวก็คือจะตามแบบเลยคือจากไหลมาประมาณ3นิ้วนะครับผมเราก็จะตัดแบบให้เปลี่ยนไปเลยนะครับโดยที่ซอฟต์มันเหล็กบุคัทเนี่ยมันจะผสมทุกอย่างเลยผสมทุกทรงก็คือมีความซอฟต์ความเบาแล้วก็มีความสั้นยาวด้านข้างด้านหน้าด้านหลังแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสังเกตดูไหมครับชั่วโมงนี้แนววูฟคัทจะผสมในทุกทรงเลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะมีมันเหล็กบุคัทพิกซี่บุคัทเลเยอร์บุคัทผสมได้หมดนะครับมันเหล็กบุคัทบ๊อบบุคัทก็มีนะครับผมชอบบุคัทก็มีก็คือจะเน้นทรงความทุยของด้านบนให้มีความทุยมากๆนะครับถ้าเป็นลักษณะเป็นวูฟคัทแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนก็คือนางแบบของเรานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นผมรองเลเยอร์ธรรมดานะครับเราจะมาไล่ทรงให้ดูมีความเปรี้ยวขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในการตัดทรงผมนางแบบค่อนข้างหนานะครับเป็นผมเส้นใหญ่นะครับโอเควิธีการตัดของผมนะครับเราสามารถไปปรับปรุงปรับใช้ได้นะครับผมทุกเทคนิคที่เราแนะนำนะครับผมเราสามารถผสมผสานเอาไปใช้ได้นะครับผมจะใช้วิธีการตัดแบบนี้นะครับคือจะไล่ความยาวก่อนนะครับเอาลักษณะเป็นกรอบทรงคือไล่ความสั้นก่อนแล้วค่อยเลเยอร์ให้ดูว่าวิธีการตัดลักษณะไหนง่ายแล้วก็เร็วไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับนะครับเวลาตัดนะครับถ้าวิธีการก็ง่ายที่สุดก็คือเราจะต้องเอาผมเห็นไหมครับผมด้านหลังไม่หูนะครับเป็นผมด้านหลังเอามาวัดก่อนว่าต้องการความยาวแค่ไหนนะครับอันนี้คือไหลเราเอาความยาวเกินมา3นิ้วเนี่ยเราก็ประมาณนี้เห็นไหมครับเอาความยาวนี้เป็นเกณฑ์นะครับแล้วมาตัดนะครับมาตัดเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของด้านหลังเห็นไหมครับวิธีนี้จะง่ายสวัสดีแฟนเพจครับแล้วก็เป็นแล้วก็แอมเจอท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีนะครับอย่างนี้มองเห็นชัดนะครับคือเรามีไกด์ไลน์ด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเห็นได้ไหมอ้นครับอย่างที่เห็นนะครับก็คืออาจารย์ตัดไกด์ไลน์จากด้านข้างก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมจะเอามาเชื่อมต่อได้เลยก็คือเวลาการตัดผมจะใช้วิธีนี้ครับพอมีแกลายแล้วเราก็เห็นไหมครับแกลายเสร็จแล้วเราก็เอาแกลายด้านข้างเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็นี่ไงผมจะใช้วิธีนี้นะครับช้อนเลยช้อนเพื่อจะตัดความยาวออกก่อนนะครับตัดความยาวออกโดยการตัดแบบพอยต์นะครับก็คือตัดแบบซิกแซกเลยมาร์คติ้งนะครับหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับบางท่านตัดแบบตรงไปเลยใช่ครับหรือคือตัดลักษณะตรงเล็กน้อยเอียงเล็กน้อยสังเกตไหมครับถ้าเราตรงแบบนี้มันจะดูทื่อเกินใช้วิธีตัดให้มีความแหลมก็คือเอียงหวีลงเล็กน้อยหรือช้อนใช้วิธีช้อนหวีนะครับ
หวีช้อนเข้าไปอันนี้คือเราจะไล่ความยาวก่อนนะครับไล่ความยาวก่อนเห็นไหมครับมันจะไม่ตรงทื่อคือลักษณะให้เอียงลงมาน้อยเพื่อที่ว่าให้มีความโค้งมนนิดหน่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับช้อนเข้าไปใช้คีบก็ได้หรือหวีช้อนก็ได้นะครับความคมของกรรไกรตัวนี้นะครับจะค่อนข้างมากๆเลยสังเกตว่าตัดปุ๊บชุบๆเลยเนี่ยจะไม่มีวิ่งนะครับจะมีความลักษณะแบบนุ่มเลยหรือถ้าเราไม่ช้อนเราใช้วิธีนี้ก็ได้กดเข้าไปมีหลายวิธีนะครับยังไงกดเข้าไปกดผมเข้าไปคือเราจะตัดลักษณะไล่ความยาวก่อนนะครับไล่ความยาวด้านหลังก่อนนะครับยังไงไล่ความยาวด้านหลังก่อนนางแบบหนานิดนึงนะอาจารย์ใช่นางแบบหนามากแต่ผมหนาก็จะดีนะครับได้เปรียบเรามาลดความหนาหนักโดยการใช้เทคนิคทั้งฟันปลาทั้งไก่นะครับวันนี้จะมีมาแนะนำให้ดูว่าวิธีการตัดแบบนี้นะครับสามารถจะรวบรัดประยุกต์ผสมผสานได้เลยนะครับคือเราไม่ต้องไปแบบตัดตอนเปียกก็ได้ถ้าเป็นลักษณะเป็นทรงวูฟคัตซอมเมเลตวูฟคัตเห็นไหมครับอันนี้เราไล่ความยาวก่อนนะครับเอาความยาวก่อนเดี๋ยวต้องตัดอีกเยอะมากเลยเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้สวัสดีนะครับทุกท่านมาเบอร์เบนเพจแองเจิลนะครับอันนี้นะครับคือความยาวด้านหลังเราได้แล้วเราก็ใช้วิธีนี้นะครับมาเชื่อมต่อด้านข้างเลยนะครับเห็นไหมครับความยาวที่เราหาใกล้ลายของด้านหลังที่เราเอามาวัดเชื่อมต่อเห็นไหมครับเราก็ใช้วิธีนี้เลยอันนี้ผมจะตัดไล่ความยาวออกก่อนนะครับไล่กรอบทรงก่อนแล้วจะได้ฐานความยาวใช่ได้ฐานความยาวแล้วเราใช่เห็นไหมครับมุมนี้พอได้แล้วก็ให้ดูเหมือนเดิมนะครับเอาใกล้ลายของข้างด้านหลังเห็นครับเวลาตัดแต่นี้ผมค่อนข้างหนานะครับนางแบบผมค่อนข้างหนาเชื่อมต่อนะครับเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ใกล้ๆกลางเดือนแล้วมีเร่งเด็ดที่ล่างยางโอ๊ตยังไม่เห็นครับยังไม่ได้ปั่นเลยยังไม่ได้ปั่นต้องปั่นต้องปั่นเด็ดเด็ดยังไม่ได้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือพอเราได้เสร็จแล้วนะครับเราตัดความยาวทุกอย่างเสร็จแล้วผมจะมาเลเยอร์ก็คือลักษณะสไลด์กรอบหน้าให้ก่อนวิธีการตัดนะครับผมจะใช้เทคนิคนี้เดี๋ยวคอยดูนะว่าเวลาถ้าเราตัดแบบนี้มันจะทำให้งานออกมาสมูทละมุนขึ้นแต่เนี้ยค่อนข้างหนานะครับผมค่อนข้างหนามีคนทักทายครับบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หมูใครครับคุณประภาพิมพ์ครับอ๋อสวัสดีครับประภาพิมพ์จังหวัดตรังครับนี่อ๋อครับจังหวัดตรังลูกศิษย์สวัสดีทุกท่านนะครับคิดถึงอยู่เสมอนะครับที่ตรังเห็นไหมครับก็คือถ้าเราไล่แบบนี้นะฮะเห็นไหมครับผมใช้วิธีนี้นะครับก็คือวิธีนี้ก็คือเอาใกล้ลายก็คือระหว่างคิ้วทั้งสองข้างนะครับเป็นกรอบหน้านะครับผมใช้แบบนี้เห็นไหมตรงกลางอันนี้ลูกค้าจะเป็นลักษณะจะประมาณปากเหนือปากขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนะครับพอได้แก้ลายตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยวิธีง่ายสุดเราจะจับแบบนี้นะครับคือครึ่งหูเลยนะครับครึ่งหูเนี่ยพอได้กรรไกรดีเนี่ยมันจะทำให้งานแบบออกมาลุ่มละมุนสไลด์มายืนด้านหางตาลูกค้านะครับดึงทะแยงลักษณะนี้เห็นนะครับผมจะใช้วิธีรวบช่อเลยแล้วสไลด์ชิ่งกรรไกรลงมานะครับเนี่ยไล่ลงมาเรื่อยๆจนสุดปลายนะครับจนสุดปลายอันนี้
ไล่กรอบหน้าก่อนเห็นไหมครับเวลาดูมันจะง่ายถ้าเป็นลักษณะเทคนิคนี้เห็นไหมครับอีกข้างหนึ่งเอ้ยลืมไปต้องควงกันสามรอบเห็นได้ป่ะไม่เห็นเอาซูมเอาซูมไม่ทันจ้ะด้านนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเหมือนเดิมนะครับยืนที่หางคิ้วหรือหางตานะครับหางคิ้วหรือหางตาไม่ใช่คนนอกสายตานะครับแค่หางตาก็พอมุมนี้นะครับเห็นนะครับเราก็เอาตรงนี้ไกด์ไลน์เหมือนเดิมนะครับผมนี่ไงไกด์ไลน์ที่เราเป็นเกณฑ์ด้านข้างนะครับก็คือสไลด์เชื่อมกันเลยนะมันยืนปุ๊บเนี่ยเนี่ยพอเวลาตัดเนี่ยถ้าได้กรรไกรดีเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมผมจะลูบลงมาเลยเห็นไหมครับลูบลงมาเลยลูบตามมาเลยเห็นไหมโอ๊ตดูออกไหมนี่ไงอันนี้แค่กรอบหน้าเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาไล่วูบคัทซอมเบลวูบคัทคือลักษณะไหนนะครับอันนี้ก็คือจะมีความผสมผสานของกรอบทรงที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับกลางๆวิธีการตัดผมจะใช้วิธีนี้นะครับคือวิธีที่ตัดที่ง่ายแล้วก็เร็วผมจะแบ่งลักษณะนี้เลยนะครับแบ่งผมแค่2ชั้นผมเองนะครับง่ายๆพอแค่ตรงหูบนนะครับตรงหูข้างบนไหนตรงหูบนเก็บไว้ใช่ครับเราจะมาเริ่มก็คือเนี่ยวูฟคัทฟรอมเลดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่อนี้ก็เรียกช่อที่1ถ้ารวมนะเราสามารถจะลดความหนาความหนักความเบาลงก็คือช่อนี้แต่เป็นความยาวที่เท่าเดิมนะครับผมใช้วิธีนี้ก็คือใช้บางทงก็จะ90ในแนวประกบก็ได้แต่ลักษณะนี้ผมหนามากผมจะใช้135เลยคือดึงขึ้นสูงเลยเพื่อที่ลดความหนาหนักของปลายให้เบาลงนะครับยังไงไม่สามารถผมใช้วิธีเลยไกด์ไลน์ก็คือช่อล่างสุดใช่ไหมครับใช่ครับผมเราดึงขึ้นมือเนี่ยนี่ไงแล้วก็แบ่งกลางนะครับนี่ไงถามว่าตัดลักษณะที่จะได้อะไรก็คือถ้ายิ่งยกสูงนะครับปลายจะค่อนข้างบางเห็นไหมครับเวลาดูปลายจะแหลมขึ้นปลายจะแหลมขึ้นมันจะลดความหนาหนักของทรงนะครับแต่นี้วิธีการตัดเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับวิธีนี้จะง่ายแต่ถ้าลูกค้าผมไม่หนามากเราก็ยกแค่90ก็ได้คือลักษณะแนวประกบก็ได้90องศาเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะมีความเบาขึ้นผมจะใช้วิธีนี้เลยนะครับก็คือผมจะใช้วิธีนี้ก็คือลดเนื้อผมไปในตัวเลยนะครับนี่ไงโดยเทคนิคกรรไกรแบบนี้นะครับคีบเสร็จแล้วเองไงดูนะครับตัวนี้จะดีตรงที่เนี่ยแต่เบาๆก็ขาดไอ้เรียกเทคนิคอะไรจ๊ะอันนี้เป็นเทคนิคการเจาะผมเทคนิคสไตล์ญี่ปุ่นนะครับคือลดเนื้อผมให้บางลงอีกเห็นนะครับมันจะดูบางลงเลยคุณประภาพินบอกว่าคิดถึงอาจารย์เสมอค่ะไม่ค่อยได้เล่นเฟซด้วยตรงเนี้ยทำแต่งคุณธนงบอกว่าสวัสดียามบ่ายครับอาจารย์ใช่เห็นไหมครับมุมเสร็จเห็นนะครับก็คือเวลาไล่เห็นนะครับเราจะลดเนื้อผมโดยวิธีการเหลารูดเห็นไหมครับจนระหว่างนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนอ่านให้นะครับจะถึงขั้นตอนไหนนะครับอาจารย์ก็ขั้นตอนที่ลดเนื้อผมไปในตัวเลยแล้วจะกำลังเทคเข้าไปใช่ไหมจ๊ะเทคให้มันเบาอีกเทคนิคเรียกว่าอะไรครับอาจารย์คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คื
มันจะเป็นเทคนิคส่วนมากใกล้เคียงกันแหละจะเป็นลักษณะเป็นสไลด์ฮัตชิ่งตัดพวกเนี้ยคือมันสามารถผสมผสานได้หมดเห็นไหมครับจะมีความเบาแล้วเห็นไหมนะจะมีความเบาขึ้นโดยที่ความยาวที่เท่าเดิมเห็นไหมครับตอนเนี้ยช่อต่อไปนี่แหละมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะทุยแค่ไหนส่วนมากถ้าตัดเกินทุยเกินทุยคืออะไรอย่างบางท่านเวลาตัดเนี่ยเราต้องเอาชั้นที่1มาเป็นเกณฑ์นะครับแล้วเราสามารถรวบช่อตัดได้แต่เราต้องมาเช็คดูก่อนนะครับว่าความยาวควรจะประมาณขนาดไหนถึงจะทุยสวยนะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมครับคุณชนบอกว่าชอบเทคนิคตัดแบบแห้งครับนี่ไงนี่ไงเสร็จนี่ไงนี่ไงไกด์ไลน์เห็นไหมเวลาเสร็จปุ๊บง่ายสุดเราต้องมาวัดก่อนวัดก่อนคืออะไรสุดหวีเนี่ยต้องสวยๆคือต้องประมาณ8นิ้วขึ้นไปนะครับ8นิ้วขึ้นไปคือเนี้ย8นิ้วขึ้นไปยก135ก็แล้ว8นิ้วขึ้นไปคืออะไรคือเวลาจุดตกของมันเนี่ยมันจะอยู่ต้องอยู่ประมาณครึ่งหูหรือต่ำกว่าครึ่งหูแต่ถ้ายกปุ๊บสั้นเกินนะครับช่างถ้าบางท่านบางทีลืมนะยิ่งสั้นยิ่งถุยไม่ใช่นะครับบางทีสั้นเกินมันจะเป็นอะไรมันอยู่เนี่ยถุยไปแล้วมันอยู่เนี่ยมันจะถุยทันทีเลยมันจะกลมมันจะกลมเพราะฉะนั้นเวลาตัดต้องเราต้องวัดความยาวด้วยนะครับผมอีกรอบนึงที่ผมอะไรเห็นเห็นแล้วใช่ไหมโอเคเห็นแล้วนะครับอันนี้ก็คือได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้แล้วผมจะยกแล้วนี่ไงพอเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เนี่ยเวลาตัดง่ายสุดนี่ไงยกปุ๊บนี่เห็นไหมครับไกด์ไลน์ตรงนี้นี่ไงเกิน8แล้วยังไงก็สวยยังไงก็ต้องให้เกิน8นิ้วนะครับวัดก่อนโอเคนี่พอได้ไกด์ไลน์ปุ๊บนี่ไงผมใช้วิธีสับลึกเข้าไปเห็นไหมครับช่อนี้เฉพาะช่อนี้มันจะมีความสมูทความตุยเราก็ออกไกด์ไลน์ตรงนี้แหละครับรอบเลยเป็นลักษณะเป็นกลีบส้มก็ได้วิธีการตัดมันจะเท่ากันทุกช่อเพราะว่าเรามีไกด์ไลน์ตึงกลางแล้วนะครับผมเชื่อมต่อเลยนะครับนี่ไงอันนี้สีผมนางแบบจี๊ดจ๊าดมากเลยนะครับผมเห็นไหมนี่ไงไกด์ไลน์เห็นไหมครับเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเทคนิคแบบนี้ก็คือเราผสมผสานได้หมดนะครับแต่ที่ผมตัดซิกแซกไปก็จะเป็นให้มีความนุ่มไปเลยนะครับให้มีปลายนุ่มไปเลยเห็นไหมครับความเร็วคงที่ความถี่ไม่จำกัดนะครับเนี่ยสลับไปเลยปลายกรรไกรมันจะแบบมนตัวนี้จะดีตรงที่เวลาตัดมันจะไม่ค่อยเข้านิ้วแต่ถ้าปลายแหลมเกินมันจะเข้านิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มนะเริ่มถุยแล้วเห็นไหมรอบเลยเหมือนเดิมนะครับนะครับปุ๊บเหมือนเดิมนะครับไกด์ไลน์เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเอาไกด์ไลน์ของเดิมแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราก็ตัดแบบนี้ก็ได้เหมือนเดิมของเราเนี่ยส่วนมากช่างผมก็จะชอบแบบนี้อันนี้ก็จะโอเคแต่นี้เป็นเฉพาะตัวเราก็จะถนัดแบบนี้นะครับมันไม่ต้องเก็บมันก็จะทำได้เลยผมจะไล่เชื่อมต่อเลยนะครับเชื่อมต่อคือรอบเลยรอบศีรษะเลยนะครับพอเชื่อมต่อด้านข้างปุ๊บเนี่ยด้านข้างเราไม่ต้องไปสนใจเลยยก135อย่างเดียวเห็นไหมครับมันจะมีความเบาขึ้นโดยที่ความยาวจะเท่าเดิมเห็นไหมครับนี่ไงนี่ไงไกด์ไลน์เห็นไหมครับไกด์ไลน์นี่ไงหลังหูเสร็จแล้วแต่ถ้าท่านผมท่านใดถนัดแนวเปียกก็ได้นะครับผมอันนี้คือเหมือนกับเรามาแชร์เทคนิคในการตัดนะครับผมผสมผสานเข้าไปนะครับบางคนถามว่า
ตัดเร็วๆนี่อาจารย์แผลบ่อยไหมอะไรโดนไหมมีบ้างครับถ้ามีใจลอยนะครับคิดถึงใครอะไรเงี้ยจะมีมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเข้ามือครับผมเราจะรู้มุมและอย่างคือกรรไกรจะมีความคมแล้วก็ความโค้งของปลายกรรไกรเห็นไหมครับมันจะมีนะเนี่ยบางทีคือให้ใกล้เคียงที่สุดคือไม่ใช่ว่าต้องเท่ากับทุกเส้นไม่จะเป็นนะครับคือถ้าเราตัดลักษณะเป็นซิกแซกอ่ะมันจะต้องมีความสมูทเห็นสังเกตดูข้างนี้เห็นไหมเห็นไหมดูออกไหมพอเวลาเลเยอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความพองเห็นไหมครับจะมีความพองคนนี้มาด้านซ้ายนะครับผมเหมือนเดิมผมก็ใกล้ลายตรงกลางนะครับเหมือนเดิมนี่ไงเหมือนเดิมก็คือไกด์ไลน์เดิมนี่แหละเนี่ยที่เราตัดเชื่อมต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นผมเส้นใหญ่เนี่ยครับเราตัดซิกแซกเนี่ยมันจะมีความนุ่มละมุนมันจะไม่มีขั้นมีขอบนะครับตัดแบบสับลึกนะครับเชื่อมต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาลดความหนาหนักอีกรอบนึงนะครับเนี่ยกายลายเดิมถ้าไม่ถนัดอย่างนี้ก็เราตัดตรงๆก็ได้นะครับถ้าไม่ถนัดอย่างนี้ก็ใช้วิธีการตัดตรงๆก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเก็บงานเจอเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อถึงด้านข้างเลยเห็นไหมเอาด้านหลังเป็นเกณฑ์นะครับด้านหลังใบหูเป็นเกณฑ์สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับยังไงเห็นไหมครับเสร็จแล้วไม่ทั้งหัวยังไงทั้งอะทั้งหัวใช่ไหมครับทั้งหัวทั้งเสร็จแล้วนะมุมตรงนี้นะครับเคล็ดลับคือมุมตรงนี้ครับเกือกม้านี่เองครับเกือกม้านะครับเวลาจับเราก็รวบช่อเกือกม้าแล้วก็มาเช็คตั้งฉาก180เลยเพื่ออะไรครับเพื่อที่ลักษณะเก็บมุมแหลมของด้านหน้าเห็นนะครับมันจะมีมุมข้างบนเห็นไหมมีมุมแหลมเนี่ยนี่ไงลายเสร็จปุ๊บนี่ไงเอาเชื่อมมาปุ๊บตั้งเนี่ยมันจะมุมแหลมด้านหน้าแล้วก็เชื่อมต่อเลยเห็นนะครับเก็บมุมแหลมถ้าอยากลดความหนาหนักก็เจอเข้าไปได้ใช่ครับลวกยังครับเห็นไหมมีความลายอ้วนมีความทูมีความสมูทแต่ยังมีความอะไรอยู่ความหนาหนักเห็นไหมครับคราวนี้เราจะมาเก็บความหนาหนักของด้านข้างวิธีการตัดของผมนะครับผมจะใช้วิธีนะครับแบ่งแบบนี้ถึงแค่หลังใบหูนะครับเนี่ยนี่ไงผมจะใช้วิธีแบบนี้แหละครับดึงทะแยงลงมาเบาๆนะครับเก็บปลายอีกนิดนึงเก็บความบางอีกนิดนึงเราสามารถลงลึกได้เลยนะครับเห็นไหมครับลงลึกได้เลยเกินครึ่งหนึ่งของผมนะครับเพื่อที่จะให้มีความเบาขึ้นให้เบาแล้วก็บางผิวนะครับเป็นซอฟต์มันเหล็กที่เบาบางซอฟต์มันเหล็กอุกาคือมีความเบาความซอฟต์แล้วก็มีความทุยผสมกันนะครับนะมุมตรงนี้ช็อต
ไม่ต้องไปตัดนะครับเราก็ตัดอีกช่อที่เราไม่ได้เชื่อมเนี่ยครึ่งนึงนะครับวิธีการตัดเราลดให้เบาขึ้นก็คือจากโคนมาประมาณ4ส่วนนะครับเหมือนกับผมอะต้องเขียนอะไรนึงมั้ยอาจารย์เนี่ยต้องเขียนว่าตรงเลยอาจารย์ตรงก็ได้เขียนเนี่ยสังเกตมั้ยผมแตะเบานะครับเนี่ยแตะแล้วก็คีบเบาๆไม่มีสะดุดเลยนะครับเนี่ยกรรไกรดีของวาเลนเต้ตัวนี้ครับแนะนำให้ใช้เลยแล้วคุณจะประทับใจเพราะอย่างนึงคือมันมีความนุ่มน้ำหนักดีแล้วความคมที่มากๆเลยนะครับ400ซีซีอ่ะยังไงขอพูดอาจารย์ไก่นะครับที่เอามาให้ใช้ตรงนี้ขอบคุณครับเห็นไหมครับยังไงคอยคุมงานตลอดเห็นไหมครับมันจะมีความเบาความซอฟต์ความนุ่มเสร็จแล้วชอบบนผมใช้วิธีเพียคีบลดลงอีกลดความหนาหนักอีกไปไปยังไงโอ้เปรียบเทียบดูเปรียบเทียบดูเห็นไหมสังเกตดูไหมครับข้างนี้กับข้างนี้ข้างนี้ยังมีความเป็นก้อนอยู่ยังหนาอยู่นะครับเห็นไหมเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจะมีความซอฟต์ความเบาข้างนี้ยังดูเป็นก้อนอยู่นะครับผมใช้วิธีเดิมนะครับวิธีเดิมเดี๋ยวข้างหลังเราจะใช้เทคนิคกรรไกรฟันปลาให้ดูนะครับว่าเผื่อบางท่านไม่ถนัดหรืออาจจะไม่ถนัดการหรือว่าใช่ไหมใช่ครับเราสามารถเดี๋ยวด้านหลังนี่ผมจะใช้วิธีกรรไกรฟันปลาเนี่ยตัวน้ำมะวันของเนี่ยจะเป็นคู่กันนะครับอันนี้ด้านข้างเห็นไหมครับเวลาเราเช็คเราสามารถเนี่ยดึงลงมาปุ๊บนี่ไงมันยังมีความปลายๆที่ยังทื่ออยู่เนี่ยหล่อเบาเชื่อมต่อให้มีถึงจุดแต่ความนั้นหลังยังมีเยอะนะครับตัดไปได้เลยถ้าตัดตอนแห้งนะครับข้อดีคือเราสามารถจะรู้ไงว่าจุดตรงไหนยังมีความหนาความหนักเราสามารถไล่ให้บางให้ผิวได้นะครับแต่ถ้าเราตัดตอนเปียกเนี่ยเราจะรู้ไม่ออกเพราะผมลักษณะถ้าตอนเปียกผมมันจะทื่อเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเป็นลักษณะผมทำสีหรือผมเส้นใหญ่ถ้าตอนเปียกเนี่ยเราสามารถลงเทคนิคได้น้อยแล้วเราจะไม่รู้ด้วยว่าความหนาหนักมีประมาณขนาดไหนนะครับอันนี้คือเราประยุกต์ให้เร็วขึ้นนะครับช่อที่ตัดแล้วผมก็ไม่ยุ่งช่อต่อไปเวลาลงกางไกรเห็นไหมครับแตะเบาๆเองเพื่ออะไรลดความหนักของทรงนะครับลดความหนักของกรอบเห็นไหมครับมุมจะค่อนข้างเบาแล้วเหมือนเดิมชอบบนพอด้านข้างได้แล้วนะครับคราวนี้ก็คือพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวฟันป่านี่แหละตัวนี้ 10-15% นะครับตัวนี้เห็นนะครับถ้าเราไม่ถนัดในการเจาะในการเหลานะครับเราก็ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับผมสับได้แบบสบายใจเลยนะครับตัวนี้จะสับเพลินนะครับแต่เราต้องรู้อันนี้ออกกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ตัวนี้10-15%ครับ10-15%ครับดูออกน้อยก็ถือว่าเหมาะสำหรับช่างมือใหม่ด้วยที่แบบต้องการความแบบว่ากลัวที่จะแบบการเอาผมออกเยอะเพราะบางทีบางอันมันก็ออก50%เนาะใช่ใช่ตัดไปครั้งนึงก็ตัดหมดแล้วเนี่ยคือเนี่ยจริงจริงเวลาการตัดตรงนี้มันจะสมูทมันลื่นเลยครับสังเกตนะครับเวลาตัดเนี่ยฟันปลาดีตรงไหนนะครับช่วงโค้งตัวนี้เห็นไหมครับมันจะคล้ายๆโค้งแบบวงพระจันทร์มันจะมีมุมที่โค้งมันจะทำให้ความซอฟต์ความนุ่มชัดขึ้นใช้ได้กับผมแห้งผมเปียกได้หมดแต่ส่วนมากผมจะชอบใช้กับตอนผมแห้งเราสามารถจะควบคุมได้หมดเห็นไหมครับอันนี้ดูง่ายๆพอยังมีความหนักปุ๊บเนี่ยผมจะใช้วิธีคีบเลยเนี่ยเอียงกันการแบบนี้นะครับผมจะสับนี่เลย1 2 3 4 5เบาๆเนี่ย1 2 3ถ้าไม่ใช่ 10% ถ้าเปลี่ยนใจสับโอ้โหถ้าพวกหนักๆบางทีต้องสับครั้ง2ครั้งเองนะครับแล้วก็ต้องเว้นระยะนะครับถ้าเป็นแล้วสับเยอะก็ออกเยอะใช่ๆเพราะกรรไกรฟันบางตัวถ้าสับเยอะเนี่ย
ก็จำไหมครับบางทีมันจะเสียทรงไปเลยเพราะมันบางเกินไปแต่ตัวนี้ข้อดีที่สุดเลยคือสับซ้ำๆบ่อยๆมันก็ยังโอเคอยู่มันไม่เป็นต่อเลยมันไม่มีการเป็นต่อเห็นไหมครับใช่เนี่ยพอเนี่ยพอเราตัดปุ๊บเราจะดูรู้เลยว่าอ๋อตรงนี้มีความหนาหนักอยู่เนี่ยใช้วิธีสัมผัสเอานะครับเวลาจับปุ๊บอ๋ออีกนิดนึงแล้วก็ยังไงเนี่ยสัมผัสด้วยการเอานิ้วคีบดูเลยนะครับนี่แหละเวลาตัดผมเพราะเวลาตัดเส้นอาจารย์เนาะดูสัมผัสแล้วก็ใช่ความรู้สึกความรู้สึกนะครับตัดผมด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับถ้าลูกค้าทำเคมีด้วยก็จะดีมากนะครับอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะครับผมจะแบ่งช่ออย่างนี้เลยทีละช่อเห็นไหมมีความหนักมากเลยลูกค้าเส้นใหญ่ด้วยเหมือนเดิมเนี่ยช่อที่ตัดแล้วเราก็ไม่ต้องมายุ่งนะเราก็คีบเฉพาะช่อที่เราไม่ได้ตัดนะครับเหมือนเดิมไล่ปุ๊บครึ่งนึงใช่ไหมครับเนี่ยเราเกินครึ่งมาสี่ส่วนเนี่ยช้อน1 2 3 4 5 6ช้อน1 2 3 4 5 6 7แบบเนี้ยคือจะเหมือนออกเยอะแต่จริงไม่เยอะนะครับตัวเนี้ยสังเกตดูนะครับมันจะมีความนุ่มไม่มีขั้นมีขอบนี่ฮะดีมากเหมือนเดิมนะครับจะมีความหนาหนักค่อนข้างเยอะเลยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมผมใช้วิธีสัมผัสเนี่ยครับเอานิ้วลูบไปเลยนะครับเอานิ้วลูบไปเลยตัดได้เพลินได้มันเลยนะครับถ้าอุปกรณ์ดีเนี่ยเวลาทำงานมันทำให้เราคล่องตัวทั้งงานไกลตัดผมทั้งฟันปลาเนี่ยมันจะมีความแบบว่าตัดสวยอะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบคมแบบดังใจที่เราปรารถนาเนี่ยมันจะทำงานได้ง่ายและอย่างคือน้ำหนักค่อนข้างดีด้วยเหมาะเลยเข้าใจไหมครับครับมันจะมีตัวยาวกว่านี้อีก7นิ้วก็คือมี2รุ่นนะครับมี2รุ่นอันนี้ผมรุ่น 6.5 นี่ไงเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่ไงเสร็จปุ๊บนี่ไงคีบแล้วเนี่ยช่อรอบนอกนี่ครับแค่ปลายๆนะครับผมเราไม่ต้องไปสับลึกนะช่อรอบนอกจำเลยต้องละแค่ปลายๆนะครับถ้าสับลึกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสับลึกทีมันจะมีการชี้การดีดนะครับสมมติอย่างเงี้ยเนี่ยช่อนอกใช่ไหมเราไปสับตั้งแต่เนี้ยไม่ได้นะครับต้องระวังนะครับบางทีไม่ใช่สับไปเรื่อยเพลินช่อรอบนอกคุณต้องเก็บได้แค่ช่วงปลายก็คือความยาวขนาดนี้ปลายนิดเดียวเพราะเราต้องลดความเบาของทรงนะครับความเบาของช่อต่อช่อถ้าเราไปสับลึกเห็นไหมครับได้ไหมไม่ได้แล้วระหว่างการเฉียงกับนอนตัวฟันปลาครับมีผลต่างกันยังไงครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะเฉียงอ่ะเฉียงคือมันจะเป็นลักษณะแบบไหนโอ๊ตเฉียงคือลักษณะมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับซี่ฟันสลับแบบนี้สลับฟันปลาเนี่ยมันทำให้ไม่เป็นข้างเป็นต่อไม่สังเกตดูเนี่ยเนี่ยเวลาจับยกปุ๊บเห็นไหมเนี่ยพอปลายเบาปุ๊บดูออกยังมีความทุยเห็นไหมครับมีความทุยแล้วก็มีความเบาขึ้นอยากให้ถ่ายดูจังเลยว่าผมออกเยอะขนาดไหนเยอะมากครับเยอะมากเสร็จแล้วเราก็จะมาหาพระเอกตัวเก่าของเราก็คืออาจจะมาเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับโอเคไหมเวลามองดูเนี่ยมันจะมีความซอฟต์ความนุ่มนะครับเนี่ยอันนี้เราต้องดูก่อนลูกค้าอันนี้ลูกค้ายิ้มแล้วก็สบายใจแล้วเห็นไหมอันนี้ข้อดีไปยังไงครับคุณลูกค้าโล่งหัวไหมโล่งเย็นหัวโล่งไปเยอะเลยครับนี่อาจจะมาเป็นอากาศช่วงนี้ด้วยโอเคสบายสบายเลยนะหอมคุณถามว่าคุ้มเท่าไหร่คะหอมคุ้มเท่าไหร่สำหรับใครที่สนใจตัวกันไกลนะครับก็สามารถสอบถามแอดมินได้นะครับผมไม่แน่ใจเรื่องราคาตอนนี้เหมือนกัน
พิมพ์เข้าไว้ครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้ได้ครับพิมพ์ไว้ให้แอดมินเข้าไปตอบก็ได้ครับดูออกมั้ยครับนี่ไงมันจะมีความเสร็จแล้วนะครับวิธีเช็คเราจะเช็คง่ายๆครึ่งหูนะครับเนี่ยแล้วก็ทะแยงเอียงมาข้างหน้าเลยสุดๆตั้ง90องศาเพื่อที่อะไรครับนี่ไงนี่อาจจะมีปลาอีกเนี่ยวิธีนี้เราจะเหลาเห็นไหมให้อะไรให้เบาลงอีกนิดนึงให้ปลายซอฟต์อีกนิดนึงนี่ไงเวลามองปุ๊บมันจะมีเห็นไหมโอ๊ตเห็นไหมจะดูสมูทครั้งนี้เหมือนเดิมวิธีเช็คง่ายสุดนะครึ่งหูนะครับดึงมาเลยนี่ไงตั้งมาเลย90นี่ไงเกินมาแล้วก็เนี่ยได้ปึ๊บนี่ไงให้เชื่อมต่อระวังนิ้วนะครับถ้าเทคนิคนี้เห็นไหมดูรู้ไหมยังหนาอยู่ข้างหน้านี่ไงปึ๊บเฉพาะจุดเอาเลยยังหนาอยู่ก็เหลาไปนี่ครับเนี่ยถ้าเราได้กรรไกรดีเนี่ยเวลาตัดผมอะจะสมูทจะเบาแล้วก็งานออกมามันจะได้ดั่งใจนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมตัดตลอดเลยใช้ตลอดเลยครับเห็นไหมหนาปุ๊บเนี่ยลดความเบาความเบาอีกความหนักอีกเห็นไหมโค้ดเนี่ยมาย้ำให้หน่อยนิดนึงโอเคไหมครับอันนี้คือนางแบบน่ารักด้วยเราก็ได้เปรียบเลยนะครับเราตัดพอใช้ได้ก็ยังไงก็ดูสวยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวได้ย้ำเก็บทรงนิดนึงต้องคุยเยอะๆปกติอธิบายเดี๋ยวดูเก็บทรงนะครับเดี๋ยวให้ช่างโค้ดเก็บทรงให้ดีเห็นนะครับนี่มือโปรของเราให้มือโปรใดเห็นต้องมาเก็บใช่ครับได้ตามทรงเลยเหลือนิดเดียวเดี๋ยวเก็บได้ปลายนิดหน่อยโล่งหัวเลยอ่ะนางแบบเราเห็นนะครับนี่คือลายย้ำขึ้นมาเห็นนะมันจะมีการเชื่อมต่อของทรงเห็นไหมครับจะมีความทุยความพองสังเกตนะที่บอกไว้ก็คือตรงนี้เห็นไหมเราต้องเกิน8นิ้วนะหลักๆเลยคือ8นิ้วหรือ8นิ้วนิดหน่อยนะเนี่ยเวลาปล่อยมันจะดูพอดีแต่ถ้าสั้นกว่านั้นมันจะดูทู่ๆนะครับต้องระวังด้วยนะเวลาตัดเนี่ยจุดตกเราต้องเผื่อด้วยนะครับ8นิ้วหรือ8นิ้วครึ่งก็ได้นะครับมันจะเป็นลักษณะเวลาใดไหมจะมีความทุยความละมุนเห็นไหมเทคนิคที่ใช้ไปเห็นนะครับง่ายเลยอันนี้มาเก็บละเอียดนิดหน่อยปลายเราถ้าเราจะเอาบางเอาแหลมอะไรก็อยู่ที่เรานะครับพอยเข้าไปอีกนิดนึงจะเอาแหลมนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคเห็นไหมครับจะดูสมูทดูเบานะครับอีกนิดนึงอ่ะเห็นไหมเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้เทคนิคดีๆนะครับ
ผสมผสานนะเป็นผสมผสานในการตัดนะครับดูนะครับนะครับมันก็จะมีความเห็นไหมยังไงชั้นผมที่เราตัดเราจะบางหรือหนาอยู่ที่เรานะครับพูดกับลูกค้าชอบบางชอบหนานะครับเวลาตัดผมสังเกตดูไหมครับนี่ไงมุมด้านหลังด้านข้างเห็นไหมครับอันนี้เราจะไม่ใส่อะไรเลยนะครับดูโอเคไหมเห็นไหมครับให้ดูสวยๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมควงอีกรอบหนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีนะครับโอเค